ความฝันเธออยู่ข้างในนั้นทั้งวันทั้งคืนระวังเราตั้งแต่เมื่อไรตอนฟินมันก็ฟินนะแต่ตอนจบตอนสุดท้ายมันแอบค้างอะค่ะมีดราม่าด้วยอ่ะดูตอนจบกันไปแล้วมาฟังความรู้สึกของน้องๆบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างดูตอนจบแล้วก็ดีใจที่มาได้ไกลขนาดนี้มาอยู่กับเพื่อนๆเลยทั้ง6คนจนจบ EP 12แล้วก็แฟนๆที่น่ารักทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ตรงนี้ก็ตามอย่างแรกคือดีใจมากๆตื่นตันมากๆแล้วก็ประทับใจกับการแสดงทุกคนที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สิ่งนึงที่รู้สึกตอนนี้เยอะๆเลยคืออย่าร้องอย่าบิ้วคือเราก็กลัวเพราะว่า8เดือนมันอยู่ด้วยกันเยอะมากก็กลัวว่าจะหลังจากนี้จะไม่ได้แบบเจอกันบ่อยขนาดนี้กลัวตรงนี้มากกว่าคือตอนจบมันก็เหมือนแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะทิ้งนิดนึงแบบว่าต้องน่าจะมีต่อหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ดูเนาะแต่ว่ามันจบแล้วอะแล้วคือแบบเสาร์หน้ามันไม่มีอะไรแล้วเนาะแล้วคือแบบคือปกติแล้วทุกเสาร์เราจะต้องแบบรอดูว่าจะมีทูมูนเนาะแต่ตอนนี้ก็แบบไม่มีแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่มากับเราไกลขนาดนี้ขอบคุณครับมันใจหายอะเราไม่เคยคิดว่ามันต้องมีวันจบแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ยเดี๋ยวรู้สึกแบบผูกพันนะคือแบบว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกไปเดินสยามด้วยกันไปดูร้องเพลงด้วยกันแล้วดูตอนนี้ดิคือเราก็มานั่งดูตอนสุดท้ายแล้วก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ8เดือนที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆนะครับคือ8เดือนอย่างที่ทุกคนบอกมันไวมากแล้วก็เหมือนพวกเราใช้เวลาร่วมกันเยอะจริงๆแบบคือไม่มีใครโดไม่เคยคิดว่าการที่จะมาเล่นละครอะไรแบบนี้แล้วแบบมันจะต้องสนิทกันขนาดนี้คิดว่ามาทำงานแล้วก็จบขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้พวกเรา6คนมีวันนี้แล้วก็แบบยอมรับพวกเราในผลงานที่พวกเราสร้างออกมาพวกเราตั้งใจทำกันมากแล้วก็ทุกวันนี้คือดีใจมากที่ผลตอบรับดีคือแบบทุกคนมีความสุขไปพร้อมกับเราที่แบบได้เห็นเราในจออะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็แบบรักทุกคนมากๆรักพวกเรา6คนแล้วก็รักพี่ๆทีมงานโมทีฟทีมงานเมโลแล้วก็แฟนๆทุกคนมากเลยครับก็อยากจะฝากพวกเรา6คนไว้ด้วยไม่อยากให้แบบว่าหายกันไปไหนนะทุกแฟนคลับทุกๆคนก็ขออยู่ให้อยู่กับพวกเราไปนานๆแล้วกันนะครับก็อยากจะขอบคุณพี่ๆโมทีฟแล้วก็พี่ที่เมโลนะครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่นุ่นถ้าพี่นุ่นไม่เห็นผมวันนั้นวันแคสวันที่พี่เห็นผมข้างหน้าตอนที่ผมรอแคสชีพ4คนอาจจะไม่มีวันนี้ของโฟร์ทก็ได้ขอบคุณพี่มากเลยครับพี่นุ่นแล้วก็ผมอยากขอบคุณพี่อาร์มนะครับภูมิกับของเราที่คอยสอนคอยดิเรกทุกอย่างให้มันออกมาเป็นมาสเตอร์พีซที่ดีมากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตเราตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่แคสผมเห็นว่าเรามีแฟนคลับเยอะมากไม่เคยคิดว่าจะมีขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่จุดนี้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับต่างชาติด้วย I really want to thank you guys for all your support I never thought that this life I would have this much support from strangers and now you're my family thank you very much จริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีวันนี้ได้นะฮะถ้าไม่มีพวกพี่ๆทีมงานพี่ๆนักแสดงพี่นายพี่เบนพี่เอิร์ธพี่โดมพี่ภูมิทุกคนแบบพี่ๆทีมงานเขาสอนผมมาหลายอย่างมากตั้งแต่วันแรกที่ผมเป็นเด็กคนนึงคนนึงไม่ใช่คนนึง จะบอกว่าพูดไม่เก่งก็ยังพูดไม่เก่งนะครับ
ผมรู้สึกว่าในการทำงานในจุดนี้ครับกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆมันสิ่งสำคัญมากๆถ้าไม่มีกำลังใจผมคิดว่าผมทำงานตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่พี่ๆทั้งแฟนคลับทั้งทีมงานทุกๆคนนะครับไม่เคยทำให้ตรงนี้มันขาดไปเลยสักวินาทีก็ไม่เคยขาดเลยครับขอขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณค่ะเราได้ฟังความรู้สึกของน้องๆทั้ง6คนกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะแฟนๆมีอะไรอยากจะบอกน้องๆทั้ง6คนบ้างไปฟังกันค่ะชื่อเอิร์นครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่อเบนจามินเฟรเซอร์ครับชื่อเล่นชื่อเบนสวัสดีครับชื่อนายกรชิตวุฒิแซวนะชื่อเล่นก็ชื่อนายสวัสดีนะครับผมคุณครับมาเชนเรือผักดาราจริงว่ะครับสวัสดีนะครับโดมครับสวัสดีครับผมภูมินะครับเลข280นะครับว่าไม่รักแค่คนรู้จักแค่เพื่อนกันไม่เห็นต้องหนักใจควรจะพักเรื่องจะรักไม่รักแต่ต้องคิดนะเมื่อเห็นใครเข้ามาอยู่ใกล้เธอระหว่างเราคืออะไรทำไมข้างในหัวใจของฉันมีแต่เธอเอาอีกแล้วห่วงเธออีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอเอาอีกแล้วห่วงจนแอบมีฉันลงรักเธอมากมายแต่เมื่อไรทักอยากจะทักเธอทุกคืนทุกวันอยากอยู่ใกล้กันแบบนั้นอีกมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวรักเดี๋ยวพักตกลงเราควรต้องทำเช่นไรก็มันเรื่องใหญ่กับหัวใจก็เลยไปไม่เป็นระหว่างเราคือทำไมในหัวใจของฉันมีแต่เธอ Fall in love Falling in love You make me smile When I think of youนะคะอยากให้น้องๆกล่าวความรู้สึกถึงของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้สักนิดนึงค่ะก็ขอบคุณจริงๆที่คอยอยู่ด้วยกันมาตลอดโดมไม่ได้คาดหวังว่าแฟนคลับโดมจะต้องให้ของแพงๆหรือว่าอะไรกับโดมโดมแค่รู้สึกว่าแค่มาแล้วก็เป็นกำลังใจให้นั่นก็มาขอแล้วที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับรักทุกคนมากจริงๆขอบคุณน้องโดมค่ะคือเอิร์ทเป็นคนที่แบบคิดมากเอิร์ทจำลองเอิร์ทเป็นคนคิดมากแบบในระดับนึงเลยอะเวลาเอิร์ทเข้าไปดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอิร์ทต้องอ่านคอมเมนต์อะขอบคุณนะครับที่แบบว่า
ให้กำลังใจตรงเนี้ยคือเอิร์ธไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเอิร์ธดีใจมากนะที่แบบเอิร์ธเลื่อนแบบยูคลิป YouTube แล้วว่าเอิร์ธไม่เครียดอีกแล้วอ่ะตอนนี้เอิร์ธมีความสุขที่แบบว่าเอิร์ธเลื่อนแล้วเอิร์ธได้อ่านคอมเมนต์ดีๆอ่ะครับขอบคุณนะครับคือเราแค่ก้าวมาจุดวงการบันเทิงโดยที่แบบอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้แล้วเราเข้าแบบแรกๆเราอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้แล้วก็มันต่อให้คนบอกว่าอย่าอ่านคอมเมนต์เลยชื่อถ้าไม่สนใจข้ามไปแต่ว่าพออยู่ในจุดอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้แต่ว่ามีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ทุกคนคือทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแบบทุกคนน่ารักเพราะผมรักทุกคนมากจริงๆคือแบบขอบคุณมากคือผมไม่ต้องการของอะไรไม่ต้องการอาหารหรืออะไรคือไม่ต้องการอะไรเลยคือแค่ให้กำลังใจผมก็แบบผมพอใจแล้วอ่ะคือขอบคุณครับจริงใช่จริงๆอันนี้คือพูดจริงๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับถึงผมจะเป็นแบบผมอาจจะโตที่นิวซีแลนด์แล้วก็โตเมืองนอกผมอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีแต่ว่าเอาจริงๆผมเป็นคนพูดตรงๆแต่ผมไม่ได้อะไรหรอกแล้วรักทุกคนนะครับขอบคุณมากๆจริงก็ผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนหรือว่าแม่ๆทุกคนนะครับที่ทำให้ความฝันของผมแบบมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ก็แบบผมจะไม่ร้องไห้ครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนจะอยู่กับพวกเราครับผมในฟังเพลงหนึ่งก็คือเพลงกาละครั้งหนึ่งของสแตมป์ครับซึ่งมันเป็นอารมณ์แบบว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องจากลาคือเรานายส่วนตัวนายไม่ได้รู้สึกว่าเราจะหายไปไหนจากกันแต่ว่านายไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงนายไม่ชอบอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เลยเช่าที่ไหนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนายน้องจุงนะคะอ่ะเมื่อสักครู่นะคะแฟนๆได้มอบของขวัญให้กับน้องๆทั้ง6คนตอนนี้มาถึงคราวที่น้องๆค่ะจะมอบของขวัญคืนกลับให้แฟนๆบ้างค่ะคอนโหลลัคกี้ดรอเลยค่ะให้น้องๆทุกคนนะคะจับสลากเลขที่นั่งขึ้นมาคนละ1ใบค่ะเราจะแจกสแตนดี้เซ็นลายเซ็นสดๆตอนนี้เอาไปฟินกลับบ้านกันได้เลยอธิษฐานเลยทุกคนอธิษฐาน I 17ค่ะของน้องเบนค่ะ F 12F 12นะคะของน้องจุงค่ะ I 7เลขที่นั่ง I 7นะคะของน้องจุงค่ะของน้องนาย K 7นะคะ K 7ลงมาแสดงบัตรที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแสดงบัตรที่นั่งกับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะให้รับมอบพร้อมกับถ่ายรูปที่ระลึกกับน้องๆนะคะฟินสุดๆค่ะวันนี้เมโลจัดให้แฟนคลับ Two Moons 2เต็มที่เลยนะคะโมเมนต์ฟินฟินได้สแตนดี้กลับไปนอนกอดที่บ้านด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะนำสแตนดี้ไปไว้ที่ทางออกด้านหน้านะคะเชิญผู้โชคดีกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะน้องๆที่มอบของขวัญให้แฟนๆเสร็จแล้วนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยสุดท้ายนี้ค่ะเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะขอเชิญช่างภาพเลยค่ะ1 2 3เฮ้ค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายของงานวันนี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์ Portia Cine Art ที่สนับสนุนสถานที่จัดงานในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ร่วมเดินทางกับซีรีส์เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะก่อนจากกันวันนี้พิเศษสุดๆค่ะเราจะไม่ให้ทุกคนนะคะเดินออกจากโรงภาพยนตร์เฉยๆค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ไฮทัชกับน้องๆทั้ง6คนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ
น้องเบนน้องเอิร์ธน้องจุงน้องนายน้องภูมิน้องโดมมากๆนะคะตอนนี้หมดหน้าที่ของน้ำแล้วค่ะน้ำต้องขอขอบคุณแฟนคลับซีรีส์ Two Moons Two ทุกคนอีกครั้งและขอส่งมอบเซสชันนี้ให้เป็นเซสชันสุดฟินส่งท้ายน้องๆทั้ง6คนและแฟนๆทุกคนค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะ